สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันอีกเช่นเคยนะผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเลยกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะมาทำการยืนยันแพ็คต่างๆนะผมที่จะมาให้เปิดในวันนี้แหละเกมอัปเดตเองครับคนก็วันนี้เป็นวันพฤหัสนะทุกคนตัวเกมก็ปิดอัปเดตอยู่ในเองครับทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไม ID เราหายหรือว่า ID เข้าไม่ได้เลยนะครับก็ตัวเกมกำลังปิดอัปเดตอยู่ในเองครับทุกคนโอเคก็สักทีนี้จะมายืนยันนะครับว่าแพ็คไหนไม้เปิดกันบ้างเองครับทุกคนก็สำหรับแพ็คไอคอนหรือลีเจนต่างๆนะผมตอนนี้ก็ตัวเกมยังไม่ได้ประกาศมานะครับว่ามีแพ็คไหนมาให้เปิดกันบ้างนะวันนี้ก็ต้องรอดูเมื่อเกมเปิดเลยนะทุกคนแต่ว่าแพ็คที่มาแน่นอนนะทุกคนวันนี้คือจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับผมก็นี่เลยครับผมแล้วก็คือพรีเมียมเอมบัตเตอร์แพ็คครับผมของลีโอเนลเมสซี่นั่นเองนะครับสำหรับแพ็คของลีโอเนลเมสซี่นะทุกคนมีราคาอยู่ที่ 2,000 ทองนะครับผมสิ่งที่จะได้รับก็คือลีโอเนลเมสซี่ของเลเจนเดอรี่นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะได้รับฟีเจอร์แถมอีก10ตัวนั่นเองนะครับแค่นั้นยังไม่พอผมจะได้รับ EXP 4,000 เทรนนิ่งโปรแกรมอีก15อันนั่นเองครับทุกคนประมาณนี้ครับสำหรับแพ็คของลีโอเนลเมสซี่นั่นเองนะครับและต่อด้วยนี่เลยทุกคนแพ็คของพรีเมียมเอมบัตเตอร์แพ็คของเนย์มาร์นั่นเองนะครับสิ่งที่จะได้รับก็คือเนย์มาร์เลเจนเดอรี่ของ PSG นะครับและก็จะได้รับฟีเจอร์เพลเยอร์ฟรีอีก10คนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตามด้วย 4,000 เทรนนิ่งโปรแกรมอีก15อันนั่นเองนะครับผมเหมือนกับของลีโอเนลเมสซี่เลยเองนะครับราคา 2,000 ทองนั่นเองนะครับทุกคนและต่อด้วยครับแพ็คนะผมครับแพ็คมีราคา 1,500 ทองนะครับทุกคนสิ่งที่จะได้รับก็คือ11ฟีเจอร์นะทุกคนหรือว่าฟูลทีมเลยเองครับผมแล้วก็ไอเทมอัพเลเวลนะผม 4,000 เทรนนิ่งโปรแกรม7อันนั่นเองนะครับผมแพ็คละ 1,500 ทองเองครับผมมีทั้งหมด3ทีมด้วยกันนั่นเองครับผมอาร์เซนอลโรม่านะผมนี่เลยครับสำหรับโรม่าก็ได้รับนักเตะฟีเจอร์ไป11คนนั่นเองครับทุกคนแล้วก็ทีมสุดท้ายของขับแพ็คนั่นก็คือเซลติกนี่นะครับก็ได้รับไป11ฟีเจอร์เช่นกันนะครับผมสำหรับเซลติกนี่นะครับผมแพ็คละ 1,500 ทองนั่นเองนะครับและปิดท้ายด้วยนี่เลยครับทุกคนพรีเมียมขับแพ็คนี่นะครับผมของ FC บาร์เซโลนานะครับผมมีราคา 2,000 ทองนั่นเองครับสิ่งที่จะได้รับก็คือ1ตำนานนะผมรวม1 Legendary ของอันซูฟาตินั่นเองนะครับผมแล้วก็10ฟีเจอร์ของ FC บาร์เซโลนานั่นเองนะครับและจะได้รับไอเทมอัพเลเวลนะครับทุกคน 4,000 เทรนนิ่งโปรแกรมอีก15อันนั่นเองนะครับผมราคา 2,000 ทองนั่นเองนะครับและต่อด้วย FC บาเยิร์นมิวนิกครับทุกคนราคา 2,000 ทองเช่นกันนะผมสิ่งที่จะได้รับก็คือ Legendary ของอุปาเมกาโน่นะครับผมแล้วก็10ฟีเจอร์ของบาเยิร์นมิวนิกนั่นเองนะครับและจะได้รับไอเทมอัพเลเวลครับทุกคน 4,000 เทรนนิ่งโปรแกรม15อันนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยครับผมเหมือนกับ FC บาร์เซโลนาเลยนะครับและสุดท้ายผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมเช่นกันครับ 2,000 ทองเช่นกันครับทุกคนสิ่งที่จะได้รับก็คือLegendary ของมาคัสแรดฟอร์ดนะผมแล้วก็10ฟีเจอร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับแต่ก็จะได้รับไอเทมอัพเลเวลทุกคน 4,000 เทรนนิ่งโปรแกรมอีก15อันนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยทุกคนราคาเท่ากันครับผม 2,000 ทองประมาณนี้เลยนะครับก็มีเจอกันแน่นอนครับผมสำหรับแพ็คเหล่านี้นะผมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงต่างๆนะผมในซีซั่น2เองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยครับผมสำหรับยืนยันแพ็คต่างๆนะครับผมที่จะมาให้เปิดในผมก็ผิดพลาดไปกันไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยกันนะครับทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับDo the impossible. I'm irresponsible. Yeah, I'm phenomenal. Yeah. I got an arsenal. Oh, yeah. I'm dropping bombs, you know. Oh, yeah. No, I'm not stopping. No, conquer the obstacle. To the top, here I go. Think I'm chosen to be the king of rock. Think the people have spoken. I can hear the tick tock of the clock. I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this commotion. Yeah. Sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah. Ready to go, man, lock and load.